เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆที่สำคัญทั้ง4ทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมปัญญานิยม constructivist และ connectivist นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบถึงความหมายหลักการวิธีการเรียนรู้กันพอสมควรแล้วซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้จากอดีตมาถึงปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วค่ะการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีแล้วจะพบว่าทฤษฎีการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อการสอนในแต่ละยุคอย่างชัดเจนค่ะจากภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะทุกท่านคงเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับทฤษฎีการเรียนรู้แล้วนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราลองเข้าไปดูในรายละเอียดของเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับทฤษฎีแต่ละทฤษฎีกันเลยค่ะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเกิดจากความเชื่อที่ว่าผู้เรียนที่จะเรียนรู้ได้ดีจากการได้รับข้อมูลเนื้อหาจากผู้สอนหรือที่เรียกว่าสิ่งเร้าซึ่งเมื่อผู้เรียนได้รับสิ่งเร้าก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นผู้สอนจะต้องมีการให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรงทฤษฎีนี้เชื่อว่าการได้ลงมือปฏิบัติซ้ำๆในการทำกิจกรรมทำแบบฝึกหัดจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนโดยมากวิธีการสอนที่ใช้จะเป็นวิธีการสอนแบบสอนตรงบรรยายอธิบายยกตัวอย่างให้ผู้เรียนทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติและการให้ผลป้อนกลับเป็นต้นหรืออาจใช้สื่อการสอนประกอบซึ่งสื่อที่เป็นที่นิยมและตอบสนองต่อทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็คือบทเรียนโปรแกรมโดยคุณลักษณะของสื่อบทเรียนโปรแกรมทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่จัดวางไว้เป็นลำดับขั้นตอนผู้เรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองมีการเรียงลำดับจากง่ายไปหายากในเชิงเส้นตรงโดยจะประกอบด้วยเนื้อหาแบบฝึกหัดคำสั่งคำเฉลยตลอดจนการให้แรงจูงใจผู้เรียนและมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อไปด้วยการเฉลยคำตอบให้ทราบทุกครั้งผู้เรียนสามารถทำซ้ำๆได้จนกว่าตัวเองจะเข้าใจทฤษฎีปัญญานิยมเกิดจากความสนใจในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียนเปรียบได้กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ผู้สอนควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าเชิงเส้นตรงเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลควรออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับกับความรู้เดิมหรือจัดหาความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อนเรียนอีกทั้งควรจัดระบบและเรียงลำดับเนื้อหาตามธรรมชาติของโครงสร้างความรู้นั้นๆรวมทั้งควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายในและภายนอกที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้นสื่อการสอนจึงพัฒนาจากเดิมที่มีลักษณะเชิงเส้นตรงมาเป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการเรียนรู้รายบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญานิยมมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อช่วยในการผลิตในลักษณะของสื่อผสมจึงเรียกสื่อลักษณะนี้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ Computer Assist Instruction หรือ Computer Based Training โดยสื่อจะมีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นอย่างดีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสิ่งเร้าให้กับผู้เรียนได้แก่เนื้อหาภาพนิ่งคำถามภาพเคลื่อนไหวผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนและเลือกรูปแบบของการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ต่อเนื่องมีการเสริมแรงเช่นการให้คะแนนตลอดและมีการให้ผลป้อนกลับทันทีเป็นต้นในช่วงนี้เองที่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี World Wide Web
ซึ่งได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาเป็นอย่างมากเกิดการพัฒนารูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่นมากกว่าเดิมที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากที่ใดก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อมากขึ้นซึ่งเราเรียกกันว่าการสอนบนเว็บหรือเว็บเบสอินสตรักชั่นโดยมีข้อได้เปรียบสำคัญได้แก่การเป็นระบบเปิดหรือโอเพนซิสเต็มซึ่งหมายถึงการที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่ภายในการสอนบนเว็บออกไปสู่เนื้อหาที่อยู่ทั่วโลกและยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนผู้เรียนผู้รู้ได้อย่างเสรีทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทำของผู้เรียนหรือ learning by doing ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ล่วงหน้าโดยที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเกื้อหนุนและส่งเสริมอำนวยความสะดวกผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนต่างๆโดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตนอย่างกระตือรือร้นสร้างความรู้ผ่านชิ้นงานโครงงานและหรือผลงานต่างๆตัวอย่างวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมภายใต้ทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ได้แก่การสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือ project based learning การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน problem based learning และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน inquiry based learning เป็นต้นโดยกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ constructivist จะครอบคลุมการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนและไม่จำกัดเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะเดิมเท่านั้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือกันโดยเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงหรือสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ประสบการณ์จริงได้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายุคนี้ได้แก่ e-learning ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการของการเรียนบนเว็บหรือ web-based instruction โดยมีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีการผลิตคอนเทนต์ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้นและมีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เข้ามาสนับสนุนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทฤษฎีคอนเนคติวิสต์การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีคอนเนคติวิสต์เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าทฤษฎีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุคดิจิตอลไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่รายล้อมตัวผู้เรียนเช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆได้อีกต่อไปการเรียนรู้ในทฤษฎีคอนเนคติวิสต์เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวและนำข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมเปรียบเทียบวิเคราะห์สังเคราะห์คัดกรองร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารัตถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเองสำหรับคอนเนคติวิสต์แล้วเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาถือเป็นหัวใจของแนวคิดนี้เทคโนโลยีสำคัญได้แก่โซเชียลมีเดีย for learning ซึ่งหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการที่เป็นผู้สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของการถ่ายทอดเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอผ่านการเขียนหรือการส่งผ่านข้อมูลทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแลกเปลี่ยนและตอบสนองทางสังคมออนไลน์ได้หลายทิศทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และ Open Educational Resource หรือ OER หรือทรัพยากรการศึกษาระบบเปิด
เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายสังคมการเรียนรู้หรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และ Open Educational Resource หรือ OER หรือทรัพยากรการศึกษาระบบเปิดซึ่งในที่นี้หมายถึงแหล่งจัดเก็บและรวบรวมสื่อออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ใช้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เนื้อหาต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัวอย่างของ OER ที่น่าสนใจได้แก่ MIT Open Courseware Harvard University Yale University และ Princeton University เป็นอย่างไรกันบ้างคะเชื่อว่าคราวนี้ทุกท่านคงจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญกับ IT for Education แล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหวังว่านะคะความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนที่สำคัญนะคะกับ IT for Education จะมีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสวัสดีค่ะ